ครับสวัสดีแฟนมวยทุกคนนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในคู่เอกนะครับของศึกเพชรยินดีนะครับเป็นฝ่ายแดงนะครับน้ำพุนะครับไก่สิรับพบบ็อกซิ่งยิมนะครับผมเจอกับฝ่ายน้ำเงินนับหนึ่งสยามสอเดชพันธ์นะครับคู่นี้ต้องบอกเลยว่าต่างศึกต่างสายชกกันในพิกัด107ปอนด์ตอนนี้เปิดมาในยกที่3นะครับแดดอยู่ที่น้ำเงินต่ออยู่ถึง 5-3 ก็เลยเดียวโอ้โหรูปร่างช่วงชกนี่น้ำเงินนี่จะได้เปรียบนะครับจะได้เปรียบกว่าเยอะเลยทีเดียวสำหรับเจ้าหนึ่งสยามนะครับแขนซ้ายโดนจ่อยางส่วนคืนนะครับโอ้มีศอกครับน้ำพุโอ้ยหลุดอย่างนี้โดนอยู่แล้วหลุดบ่อยๆไม่ดีนะครับผมวางไว้แล้วน้ำพุทำอะไรไม่ได้ครับหนึ่งสยามเก๋าอยู่แล้วครับตัวนี้น้ำพุออกมาแขนซ้ายโดนแขนซ้ายเลยครับโดนไหนกันบ้างโดนน้ำพุขวางไว้ก่อนครับตีไม่ได้ครับหนึ่งสยามตีไปก่อนครับนี่มวยเก่ามวยฝีมืออยู่แล้วโอ้ยโดนหมัดตรงไปมีศอกหนึ่งสยามขวางไว้นะพุโอ้ขวางอยู่เลยนะพุแหมทำการบ้านมาดีครับโอ้ยดอกเตะโดนตอกไปครับหนึ่งสยามก็ยังโดนไม่จังนะครับแข่งเอาตายไปดูวงในบ้างครับพยายามขวางหน้าครับบังเจอศอกตีบังเจอเตะมาเจอศอกแม่ดูความเก่าของเจ้าน้ำพุกวาดได้เลยครับน้ำพุสายความเก่าลูกเก่าหมดยกที่3ครับมาชมกันต่อในยกที่4ครับผมโอ้ตอนนี้เลดข้ามมาอยู่ที่ฝั่งแดงแล้วต่ออยู่ถึง2ช่วงตัวเลยทีเดียวอ้าวโอ้ยโดนจนได้ครับน้ำพุตายครับโดนหมัดตรงหัวเงินโดนแทงขวาไปแทงครับยกนี้เจ้าหนึ่งสยามนี่กาเดินบุกลุยตีเข่าอย่างเดียวเลยหรือว่าเจ้าน้ำพุจะแก้เกมยังไงครับวางไว้ครับหนึ่งสยามนี่มวยเข่าอยู่แล้วตัวนี้ผัดกันไปครับพอดีตาไว้แล้วน้องพุตาโอ้แอบระยะขวางหน้าขวางตาไม่อยู่ครับโดนเข่าของเจ้าหนึ่งระยะนะโอ้เข่ายาวยาวแหลมแหลมแบบนี้งานยากครับเจ้าน้องพุโดนนวดอย่างเดียวเลยครับน้องเก่าน้องต่อตอนนี้วุ่นวายแล้วน้ำมุโอ้ยโดนศอกโดนเข่าโดนศอกแล้วต่อยมาสวนเลยครับโอ้ยจะรอดหรือเปล่าน้ำมุโอ้ยน้ำมุจะรอดหรือเปล่าโดนเข่าซ้ายแล้วโดนศอกศอกแล้วโอ้โหโดนเป็นชุดเลยครับน้ำมูเป็นเรื่องแล้วนี้ในสู้ไม่ได้เลยครับน้ำมู
ยับเลยเป็นการทอด้วยครับหนึ่งสยามมาตรงครับทั้งคู่โอ้แย่เลยตอนนี้สยามเดินต่อหนึ่งสยามโอ้ยเข่าโอ้ทั้งเข่าทั้งศอกแล้วตอนนี้น้องมุไปต่อแล้วโอ้ไหนสู้ไม่ได้ก็ยังจะเขินสู้นะน้องมุหมดยกที่สี่ครับมาชมกันต่อในยกสุดท้ายนะครับคู่เอกนะครับศึกเวทยินดีนะครับดีเวทีมวยล่ามเนินตอนนี้เลทไปไกลไปขาดเลยโอ้ยกที่4ที่ผ่านมานี่น้ำเจ้าน้ำพุนี่โดนยับเลยโดนทั้งเข่าทั้งศอกเลยครับเกือบไม่ครบยกนะครับโดนโดนยกนี้ก็โดนถีบยันเข้าไม่ติดเลยดูมั่นใจมากแล้วหนึ่งสยามเอามาเก็บทรงมวยเดินไม่แรกแล้วครับไปแข้งซ้ายไปเดินไปสองทีถีบไปครับต้องได้นับได้น็อกเท่านั้นนะครับเจ้าน้ำพุถึงจะพลิกมาได้นะโอ้ดูครับกลายเป็นฝ่ายรับอาวุธอยู่ฝ่ายเดียวเลยน้ำพุโชว์เลยครับหนึ่งสยามโชว์เลยน่าจะมั่นใจมากเลยครับอะไรไม่ได้ครับเข้าไม่ถึงครับเวลาประมาณ50วินาทีครับของในช่วงยกสุดท้ายต่อไปก็ติดกาติดบังครับเกี่ยวไปก่อนแล้วต่อยเหมือนถ่วงเวลาแล้วตอนนี้สยามดูยังเหลือๆอยู่เลยนะครับหนึ่งสยามเนี่ยต่อยยกหน้าจะได้ครับติดจัดเลยนะไฟนี้ฟุตเวิร์คครับพอแล้วน่าจะยอมแล้วน้องบุ๊กเอาละครับจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรามารอดูผลการสู้เบื่อนะครับโอ้โหต้องยอมรับเลยว่าไฟนี้เจ้าสยามนี่มาดีจริงครับอย่าคาดเดากันได้ไม่ยากนะครับผมแล้วก็กรรมการนัดสุดท้ายครับแน่นอนครับสู้มือไปที่สยามครับผมสอดเดชพันธ์นะครับเอาชนะคะแนนไปได้ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยมาได้เหมือนเดิมครับผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ